ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชเย็นของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิเชยเย็นของพัรดีอีกครั้งนะครับ วันนี้ครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์สดนะครับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงรู้จักชื่ออาจารย์ดีในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและก็กูรูด้านการสร้างแบรนด์การตลาดแล้วก็การสื่อสารนะครับซึ่งหัวข้อที่พูดคุยกันก็คือเป็นเรื่องของความท้าทายในการสื่อสารของแบรนด์ในยุคสมัยนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็จําเป็นที่จะต้องสื่อสารให้กับเจเนเรชันที่มันมีความหลากหลายก็แตกต่างกันเยอะมากนะครับในยุคนี้เนี่ยเรามีทั้งเจน Z นะครับเจน Alpha ด้วยนะครับ Gen Z, g เจน Gen เจน b y Gen Boomer นะครับคือสเปนมันกว้างมากแล้วจะสื่อสารยังไงให้มันทั่วถึงกันนะครับก็ในพอดแคสต์ p p นี้ผมก็เลยอยากที่จะหยิบเอา Key Take Away นะครับหรือว่ามุมแบบสรุปโดยย่อนะครับเพราะว่าพูดคุยกับอาจารย์ไปเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็เอา Key Take Away แล้วกันนะครับที่ผมคิดว่าเป็นมุมที่น่าสนใจมากที่ได้จากอาจารย์ในการพูดคุยในไลฟ์ครั้งนี้ขึ้นมานะครับคืออาจารย์เนี่ยก็บอกว่า การที่คุณจะสื่อสารในยุคสมัยนี้เนี่ยนะครับคุณต้องเลือกทาร์เกตออเดียนส์นะครับหรือคอทาร์เกตของคุณให้ดีลูกค้าของคุณเนะี่ยเป็นใครนะครับคนที่ไม่ใช่ทาร์เกตออเดียนส์ของคุณเนี่ยไม่ต้องสนใจคือเรียกว่าสนใจน้อยหน่อยนะครับคืออย่าไปใช้งบแบบว่าหวานหมดนะครับเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยแบรนด์ที่มันเป็นแมสจริงๆเนี่ยมันน้อยลงมากแล้วนะครับซึ่งในมุมมองผมก็เห็นด้วยนะครับคือต่อให้มันเป็นแบรนด์แมสางเช่นชาเขียวอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าทาร์เก็ตออเดียนสมัคเป็นคนทุกกลุ่มทุกคนนะฮะอาจารย์ใช้คําว่าตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่ยันถึงเชิงตะกอนทุกคนเป็นทาร์เก็ตกลุ่มคุณหมดแบบนี้ถือว่าไม่ใช่แล้วนะครับคือยุคนี้แมสมันแทบจะไม่มีแล้วนะครับทุกอย่างมันคือมันต้องมีนิชมีทาร์เก็ตออเดียนของตัวเองเพราะฉะนั้นในแบรนด์เนี่ยต้องใช้การสื่อสารที่มันตรงนะครับไปที่ทาร์เก็ตออเดียนของตัวเองเพื่อไม่ให้งบประมาณที่ตัวเองใช้เนี่ยมันสิ้นเปลืองไปกับคนที่ยังไงก็ไม่มาซื้อของของคุ นะครับหรือว่าสื่อไปเต้งเยอะนะครับอาจจะมีคนเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆในกลุ่มนั้นนะที่จะมาซื้อของของคุณนะครับเพราะนั้นก็จะไม่มีความจําเป็นนะครับที่คุณจะต้องไปสนใจออเดีย์อื่นนะครับอันนั้นคือในความเป็นแบรนด์ที่เป็นแง่ของเอก,กชนนะครับอีกมุมหนึ่งของความเป็นเออกเป็นแบรนด์ที่ต้องค้าขายนะครับทำการค้าในสมัยนี้ที่น่าสนใจคืออาจารย์ใช้คําว่าต้องมีความเป็นออเทนติกนะครับความเป็นออเทนติกคือว่าคุณจะมาเรียกว่า วันนี้อย่างหนึง่งพรุ่งนี้อย่างหนึง่งกระแสนี่มาก็โหนกระแสไปนะอะไรที่มันไม่ใช่ตัวคุณจริงๆคุณก็พยายามที่จะเป็นให้ได้อาจารย์บอกว่าการที่แบรนด์ทําแบบนั้นเนี่ยในยุคสมัยนี้นะคนรุ่นใหม่นะครับเจนซีเจนอัลฟาเนี่ยเขาจะเป็นคนกระชากหน้ากากคุณออกมาว่าจริงๆแล้วนะ่ยคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะครับอาจารย์ก็ใช้คําว่าเ,เรียกว่าคนที่มันไม่ได้มีความชัดเจนในตัวเองอะ นะครับผมก็ใช้คําว่านักบุญจําแรงอ่ะนะครับคือบางครั้งเนี่ยถ้าไปในแง่ของการทํา CSR ด้วยก็ตามเนี่ยเลครับถ้าเป็นในเชิงที่ว่าทําเพื่อที่จะทําให้ตัวเองดูดีเฉยๆแต่ว่าในโดยเนื้อแท้โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้มีความอยากจะช่วยเหลือหรืออยากจะทําอะไรมาคือสุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยมองไปที่ตัวเองแต่ว่าหน้าฉากเนี่ยทำเหมือนกับว่ามาทํา CSR เบื้องหน้าเฉยๆวันหนึ่งก็จะโดนกระชากหน้ากากออกมาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน จำเป็นที่จะต้องมีความเป็นออเทนติกคือต้องมีความเป็นตัวจริงในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคําว่าแบรนด์แอคทิวิซึมนะครับแบรนด์แอคทิวิซึมคืออันนี้เป็เปนสิ่งที่ผมเอามาจากบทความที่ทางทีมของเ o r k p o i n t Today เขาเป็นคนทำขึ้นมาทีม Today ์บิสเวลนะครับเขาทำขึ้นมามันมีคำที่เรียกว่าแบรนด์แอคทิวิซึมนะครับซึ่งอันนี้มาจากที่ professor philip kotler เขาเป็นคนนิยามขึ้นมา โดยทางทีมของ Workpoint t o d เ y เนี่ยเขาก็เอามา,าไล่ไล่ให้มันไล่เรียงให้มันเป็นบทความนะครับโดยในบทความเนี่ยฮะทางทีม Today ์ i ิ h เว l เนี่ยเขาบอกว่าถ้าแปลตรงตัวนะครับ b r a นด Activism แปลได้ว่าการเคลื่อนไหวของแบรนด์นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคำนี้หมายถึงการทำการตลาดของแบรนด์ต่างๆโดยการสร้างแคมเปญหรือแม้แต่กิจกรรมนะครับเพื่อรณรงค์ หรือสนับสนุนประเด็นที่มีความสําคัญในสังคมไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสิ่งแวดล้อมเพศและอื่นๆนะฮะซึ่งตัวแบรนด์เองนั้นจะต้องมีจุดยืนทางความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่กล่าวไปเพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมและก็เป็นส่วนหนึ่งกับตัวแบรนด์เองนะครับผมก็เรียนถามอาจารย์แบบนี้ไปว่าแบรนด์แอคทิวิซึมเนี่ยมันเป็นเวฟที่มันกําลังจะมาแล้วเราจะต้องมองเรื่องนี้อย่างไรไหมนะครับอาจารย์ก็บอกว่า ในมุมของอาจารย์ธัญวัตรเนี่ยก็มองว่าการจะเป็นแบรนด์แอคทิวิซึมเนี่ยมันต้องเป็นลีด e r ์นะครับอาจารย์ก็ไปดูไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมมาให้แล้วก็มาพูดคุยกันนะครับคือมันต้องเป็นลีด e r ์ไม่ใช่ follower ไม่ใช่มีกระแสมาปั๊บแล้วตัวเองก็ตามไปด้วยด้วยความที่เป็นแบรนด์ใหญ่แล้วก็คิดว่าอันนี้คือแบรนด์แอคทิวิซึมไม่ใช่จะต,ต้องทําไปบนความเชื่อแล้วก็เป็นการหลีดสังคมในสิ่งที่คนอื่น,นี่ยไม่เคยพูดแต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนลุกขึ้นมาพูด และมีความเชื่อเรื่องนั้นอย่างเต็มที่และทําอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานไม่ใช่ว่านาน,านๆไม่เคยทําอะไรเลยอยู่ดีวันดีคืนดีลุกขึ้นมาจะทําเรื่องนี้นะครับ mm. ก,ก็อาจจะยังไม่ใช่แบรนด์แอิวิซึมแบรนด์แอิวิซึมคือต้องทำมาล่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องหลีดด้วยนะครับไม่ใช่ทําแค่นิดๆหน่อยๆแล้วก็บอกว่าเรามีความเชื่อเรื่องนี้คนก็อาจจะไม่ได้เห็นคล้อยตามไปตามนั้นนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างตามเข้าไปก็คือในเคสของไนกี้นะครับที่มีเคสของโคลินคาร์เปนิกนะครับ ซึ่งก็หลีดไปจนถึงกระแสของ Black Lives Matter นะครับที่มีการคุกเข่าในสนามกีฬาในหลายๆแห่งซึ่งตอนนี้พรีเมียร์ลีกเองก็จะมีการคุกเข่านะครับก่อนที่เกมจะเป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันซึ่งก็ไปจนถึงกีฬาฟุตบอลโลกด้วยนะครับที่บางแมตช์ก็มีการคุกเข่าแบบนี้เช่นกันนะครับ อันนี้แหละครับคือแบรนด์แอคทิวิซึมคือการเคลื่อนไหวของแบรนด์ในเชิงสังคมที่จะต้องขึ้นมาเป็นผู้นำลีดในเรื่องความเชื่อบางอย่างต่างๆนะครับซึ่งอันนี้แหละครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจว่าการสื่อสารของแบรนด์หรือการสร้างแบรนด์ในสมัยนี้มันอาจจะแตกต่างจากสมัยก่อนนะครับที่อาจจะมองแต่ตัวเองอย่างเดียวได้นะครับทีนี้พอโดยสรุปเนี่ยครก็ผมกับอาจารย์ก็มาไล่ลำดับกันนะครับผมก็ถามอาจารย์ว่าเอาอาจารย์ในยุคนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันท้าทายมากอย่าว่าแต่ เอเซอร์ไวเลยบางคนที่จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะให้มาคิดในเชิงแบบ Purpose จะมาคิดในเชิงของแบรนด์แอคทิวิซึมนะในในเรื่องของอแบรนด์นี่มันจะต้องเป็นโอ้โหขึ้นมาเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำทางความคิดเนี่ยมันจะทำยังไงอาจารย์ก็ไล่สเต็ปให้แบบนี้ครับถ้าคุณอยู่ในโหมดที่จะต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้รอดแร่รอแร,ร,อแรเนี่ยจะต้องเอาตัวเองให้รอดให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดถึงอย่างอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับแต่ว่าพอตัวเองเริ่มอยู่ได้แล้วเนี่ย ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมองถึงสเต็กโฮเดอร์ย่ามองแต่ตัวเองอย่างเดียวมองด้วยซัพพลายเออร์เราได้ไหมช่วยซัพพลายเออร์ยังไงช่วยลูกค้ายังไงช่วยผู้ถือหุ้นไหมช่วยพนักงานไหมนะครับช่วยสิ่งแวดล้อมยังไงไหมนะครับนั่นคือเป็นสเต็ปที่ขึ้นมาแล้วนั้นถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยู่ในสเต็ปที่เรียกว่าพอจะเอาตัวรอดมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะฮะทำการค้าได้แล้วมีระบบพอสมควรแล้วแต่คุณยังคิดว่าคุณต้องนึกถึงแต่ตัวเองอยู่เนี่ย อันนี้อาจจะท้าทายแล้วนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยสังคมอาจจะมองคุณในอีกแบบหนึ่งอาจจะไม่ได้ความนิยมชมชอบอะไรไหมนะครับในมุมของผมก็คิดว่ามันก็เป็นความท้าทายแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณพอที่จะอยู่ได้คุณก็ควรที่จะต้องเริ่มมองการที่จะให้ประโยชน์กับสเต็กโฮเดอร์คืออย่างน้อยต้องไม่เอาเปรียบครคือมันมีหลายบริษัทนะครับโดยเฉพาะระบบแบบประเทศไทยเนี่ยนะครับเอาแค่ระบบจ่ายเงินเนี่ยนะครับเรามีระบบลักเช็ควางบินซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เกิดการ บางทีเนี่ยบริษัทใหญ่กว่านะก็บีบบริษัทเล็กกว่านะครับทำดิวให้มัน,น,านยาวๆนานๆน,น,นะครับให้รับเช็คด้วยแต่ถ้าก็วางบินวางบินวางบินทีนึงเนี่ยอาจจะเดือนหนึ่งรับรับวางบินครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณไปขายของบางทีคุณบอกว่าเครดิต30วันคุณเจอไอ้วางบินรับเช็คเข้าไปเนี่ยบวกเข้าไปอีก30 60วันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เลยทะลุไปอีกต้องไปดูเท่าไหร่บริษัทเล็กๆก็ลำบากเพราะฉะนั้น พอเอาตัวรอดมาได้ปั๊บเนี่ยมันจะต้องมาคิดถึงสเต็กโฮเดอร์หรือคนที่ต้องอยู่ร่วมกับเราแหละครับเพื่อที่จะให้อย่างน้อยสังคมรอบตัวคุณมันดีขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายพอคุณทําให้สเต็กโฮเดอร์มันดีขึ้นได้เนี่ยคุณก็ไปจนถึงขั้นที่เรียกว่าอาจจะเป็นแบรนด์แอคทิวิซึมเนี่ยแหละครับคือลีดในเชิงความคิดลีดในเชิงสิ่งที่มันทําให้สังคมดีขึ้นและก็ช่วยสังคมครับอย่าไปมองแค่วงแคบๆของตัวเองแล้วมองว่าจะทํายังไงให้สังคมมันดีขึ้น มองซิงว่าจะเปลี่ยนประเด็นอะไรที่มันเป็นปัญหาในสังคมเนี่ยแก้ปัญหานั้นบริษัทคุณแบรนด์ของคุณจะช่วยเข้าเป็นลีดความคิดของคนยังไงที่จะช่วยทําให้ปัญหาทางสังคมนั้นนั้นเนี่ยมันถูกคลี่คลายให้ทุเลาลงหรือมันหายไปจากสังคมหรือแม้กระทั่งทําให้มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็ได้ว่าเฮ้ยจากเดิมที่อาจจะซุกปัญหาเนี่ยซุกอยู่ใต้พรมคนไม่เคยพูดถึงแต่จริงๆมันเป็นปัญหานี้แต่วันหนึ่งครับ คุณใช้พละกกาลังเสียงของคุณที่มันดังกว่าคนอื่นทรัพยากรที่คุณมีคุณลุกขึ้นมาแล้วบอกครับเฮ้ยนี่คือปัญหาและเราต้องช่วยกันจัดการนะครับก็อาจจะเห็นในแบรนด์ในในหลายๆประเทศนะครับที่ลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องของปัญหาโลกร้อนนะครับหรือว่าในจีนเนี่ยก็จะเห็นแบรนด์ที่ขายอุปกรณ์กีฬาเนี่ยนะครับที่มาบริจาคนะครับถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะ อยู่ในสภาพที่ใกล้จะล้มละลายนะครก็บริจาคเพื่อช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับสุดท้ายสาธารณชนก็กลับไปครับไปช่วยอุดหนุนแบรนด์นะจนกลับมากําไรแบบว่าสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยนะก็เป็นมุมมองนะครับจากกูรูนะครับอันนี้ผมก็บวกมุมมองส่วนตัวของผมไปด้วยจากประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้มากเท่าอาจารย์ธัญวัฒน์นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มากเท่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยซ้ํานะครับก็แล้วผมก็คิดว่าการได้ ไลฟ์สัมภาษณ์กับอาจารย์ธัญวัตรครั้งนี้เนี่ยทำให้ผมเห็นมุมมองที่คิดว่าอืมทาให้ผมมองเห็นว่าเส้นทางที่ผมจะสร้างแบรนด์ผมต่อไปเนี่ยควรจะไปในเส้นทางแบบไหนเพราะว่าลําพังเนี่ยผมก็เคยคิดสงสัยว่าเอ๊ะการทําธุรกิจเนี่ยเราควรจะต้องนึกถึงการสร้างกําไรสูงสุดไหมต้องทําองค์กรตัวเองให้มันดีที่สุดไหมนะครับวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับอาจารย์ผมก็ได้เห็นแนวทางเลยครับว่าถ้าเราทําตัวเราให้แข็งแรงขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องรอให้ตัวเราดีที่สุด เสมอไปจะต้องมองการช่วยเหลือวงสังคมที่อยู่รอบตัวเราในขณะที่ตัวเองก็ยังไม่ต้องแข็งแรงขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าเราพออยู่ได้พอทําอะไรได้ดีบ้างแล้วเนี่ยต้องเริ่มที่จะมองสเต็กโฮเดอร์เลยครับไม่ใช่ว่ายังมองตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอย่างเดียวหรือที่อาจารย์ธัญวัฒน์ใช้คําว่าเซลฟิชแบรนด์เนี่ยนะฮะคือแบรนด์ที่เห็นแก่ตัวแล้วผมก็ตั้งเป้าครับวันหนึ่งก็ต้องการที่จะช่วยสังคมให้ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงหรือความนิยมชอบอะไรนะครับแต่ผมก็คิดว่า มันน่าจะสุดท้ายทําให้สังคมมันดีขึ้นเพราะว่าถ้าสุดท้ายสังคมมันดีขึ้นแบรนด์หรือธุรกิจก็อยู่ได้แล้วทุกคนก็มีความยั่งยืนในแบบของตัวเองโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเบียดเบียนกันเพื่อให้ตัวเองดีที่สุดคุณผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์หรือแชร์กันมาได้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็มาพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับทิยานเดลี่ podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดี